ลับเข้ามาสู่ช่วงของ Market Signal นะคะอย่างที่เราคุยกันไว้ค่ะว่าบรรยากาศทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา4วันทำการเนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยอึดอัดมากไม่ไปไหนแบบนี้เราจะมีวิธีจับสัญญาณกันอย่างไรทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะคะวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะกับพี่วิกิตธีระวรรณรัตน์และพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองพี่วิกิตสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะโอ้โหอึดอัดมากเลยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเปิดกราฟดูแล้วเนี่ยในสตรีมมิ่งแทบจะไม่ไปไหนเลยเกาะตึ้งๆๆๆอยู่อย่างนี้จะทะลุ 1,420 ไปชื่นใจสักนิดนึงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่เอกนั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้วันนี้ได้ทำชาร์ตในภาพรายสัปดาห์มาให้ดูเขาจะดูเป็นเดลี่ชาร์ตหรือรายวันจะไม่ไปไหนเลย จะเรียกว่าเป็นแนวนอนตลอดนะครับเรามาดูภาพรายสัปดาห์แล้วกันนะครับว่าตลาดบอกอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมทำชาร์ตให้ดูคือจะเป็นในลักษณะของตัวอินดิเคเตอร์ใช้ MACD แล้วกันนะฮะสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตัวฟิโบนัชชีเนี่ยจะให้เขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านของตลาดนะครับสังเกตดูว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีลักษณะการปรับตัวขึ้นมาแล้วครับคราวนี้ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยตรงไหนนะครับที่จะเป็นแนวต้านแล้วทำไมสัปดาห์ที่แล้วมันถึงเทรดไม่ไปเลยคุกคักคุกคักตรงเนี้ยนะฮะก็ตลาดขึ้นมาจากระดับนะฮะตรงระดับ 1,290 จุดเป็นจุดบ็อกทอมหรือจุดต่ำสุดนะฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยในระดับ 38.2% หรือ1ใน3นะครับของการขึ้นมาเนี่ยทำให้ตลาดรอบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของการพักตัวนะครับจากการขึ้นมาระดับ 38.2% หรือตัวเลขคือ1,415 จุดนะครับติดอยู่ตรงนี้แหละติดตรงนี้แต่ดูอินดิเคเตอร์ในภาพรายสัปดาห์เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่ากำลังเขาเรียกว่าครอสขึ้นจากตำแหน่ง MACD ที่อยู่ด้านล่างแล้วกำลังมีการครอสขึ้นหรือถ้ามองอีกมุมนึงคือกำลังสะสมพลังอยู่ใช่ใช่ครับงั้นสัปดาห์หน้าก็มีลุ้นได้ครับว่าถ้าไม่มีการทะลุผ่านในตรงเส้นตรงนี้นะฮะที่1,415จุดเนี่ยนะฮะมันจะกลับขึ้นไปตรงที่เราเคยปักธงเอาไว้คือแนวต้านคือระดับ1,450อันนี้คือมองจากภาพรายสัปดาห์นะคะแต่ทีนี้มามองแคตตาลิสต์ประกอบกันบ้างจริงๆในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าข่าวร้ายชัดๆไม่มีแต่ข่าวดีเด่นๆก็ไม่ค่อยจะปรากฏให้เห็นสักเท่าไหร่การที่ถ้าหุ้นจะวิ่งกลับขึ้นไปที่ 1,450 ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรขับเคลื่อนบ้างคะงบแบงก์ออกไปแหละมองยังไงบ้างคะที่ตีความออกมาพี่วิทย์คะครับตลาดในสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากวันทำการมัน4วันด้วยนะครับก็ปริมาณการซื้อขายก็ เบาลงเยอะนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับหลักๆเลยก็คงจะเป็นการรอดูนะครับสำหรับผลประกอบการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่แบงค์ละเพราะว่าแบงค์ที่ทยอยออกมาในรอบนี้ส่วนใหญ่ก็ผมว่าดีนะครับดีแล้วก็เป็นไปตามที่คาดนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปรับกำไรลงแม้ว่ากำไรเนี่ยจะมีภาพของการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือไตรมาสที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นหนี้เสียอาจจะมีการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่ามันมีสัญญาณในเรื่องของไอ้ตัวหนี้ที่จะกลายมาเป็นหนี้เสียในอนาคตที่เรียกว่า special mention loan นะครับแนวโน้มมันก็ลดลงนะครับไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองแล้วผมว่าแบงค์นี่ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้มีการปรับกำไรลงแต่หุ้นอาจจะมีแรงขายที่เรียกว่า sell on fact ออกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีนัยยะมากแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คงจะเป็นในเรื่องของกลุ่มพลังงานนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้สื่อสารมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตัว Dtac อาจจะเป็นสิ่งที่ผมมองว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าสผ.ที่จะรายงานงบทุกคนมองว่าแย่เหมือนกับ Dtac ที่ทุกคนมองว่าแย่แต่ออกมาคือแย่แต่รับรู้ไปแล้วราคาหุ้น Dtac เองก็ไม่ลงนะครับก็เป็นลักษณะของ bottom out นะครับกับกำไรที่ออกมา 1,200 แต่ทุกคนมองว่าไตรมาสที่4ขึ้นไป 1,600 อย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแบงก์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ดีตอนนี้แต่ว่าต่อไปดีขึ้นสผ.เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูในสัปดาห์หน้านะครับหลายคนมองว่าอาจจะมีการขาดทุนจากในเรื่องของการทําถูกต้องฝรั่งเรียก impairment นะครับบางทีนักวิเคราะห์ชอบใช้ทับศัพท์กันอย่างนี้ก็หลักๆเลยมันก็คือเดิมทีสมมุติไปซื้อหลุมมาแล้วก็ตอนนั้นราคา101สำหรับราคาน้ำมันดิบแล้วก็พอมาถึงตอนนี้ถ้าจะเลขขายหลุมพวกนี้ออกไปราคามันก็คงขายไม่ได้ถึง100ก็เลยต้องมีการตั้งด้อยค่านะครับนี่คือความหมายก็อาจจะกระทบกับกำไรสุทธิของตัวสผ.ถ้าออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ขาดทุนอย่างที่ทุกคนวิตกกังวลกันมากไปกว่านั้นผมว่าราคามันอาจจะไม่ลงก็ได้แต่คงจะต้องมาดูกันต่อนะครับว่าออกมาดีกว่าคาดแย่กว่าคาดนะครับนี่จะเป็นกลุ่มที่เป็นไม่ใช่แบงค์ละที่จะประกาศงบออกมาก็คงต้องทำให้ตลาดเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ใช่แบงค์ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่จะทยอยประกาศงบออกมาค่ะนะครับส่วนปัจจัยรอบด้านในต่างประเทศเนี่ย
สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆมันอยู่ในคาดการณ์อยู่แล้วว่าการประชุมธนาคารกลางยุโรปน่าจะมีในเรื่องของการส่งสัญญาณที่เป็นด้านบวกนะครับก็จะทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์เองอาจจะแข็งค่าในช่วงสั้นเพราะว่ายูโรมันอ่อนค่าลงมาก็กระทบกับค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่แล้วที่เราจะเห็นว่ามันมีการอ่อนค่าลงมาแต่ระดับ35บาทกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีการอ่อนลงไปมากกว่านั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับในสัปดาห์หน้าการประชุมธนาคารกลางของอเมริกาเขาถ้ามีการส่งสัญญาณผ่อนคลายตามมาอาจจะทำให้ในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่ยังทรงตัวในระดับนี้ไม่ได้มีการอ่อนมากไปกว่านี้อาจจะแข็งขึ้นมานิดนึงถ้าหากว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมาในสัปดาห์หน้าอาจจะทำให้ฝรั่งที่ซื้อมายังไม่ได้เร่งขายออกไปก็เชื่อว่าปัจจัยพวกนี้แหละนะครับก็คือกำไรไม่ได้แย่ไปกว่าที่คาดฝรั่งซื้อมาแล้วเงินยังอยู่แต่ว่าหุ้นกลับมาเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กแทนตลาดจะยังไม่ลงครับแล้วมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเฟดส่งสัญญาณอย่างไร2ผลประกอบการออกมาเกิดดีกว่าคาดอาจจะทำให้ตลาดพลิกกลับขึ้นไปได้ครับอันนี้น่าสนใจนั่นคือคาตาลิสต์ที่รออยู่นะคะซึ่งอีก1ประเด็นที่พี่วิกิตพูดไว้คือเรื่องของค่าเงินนะคะฟลอเข้ามาเนี่ยเราเห็นละนักลงทุนก็เบาใจได้ระดับหนึ่งว่าฝรั่งเริ่มที่จะกลับมานะคะแต่ว่าฟลอที่กลับมาตรงนี้เนี่ยนั่นคือในมุมของพื้นฐานสัญญาณทางเทคนิคของเรื่องค่าเงินเป็นยังไงบ้างคะฟ้องอะไรเราออกมาบ้างใช่ครับจริงเราติดตามเรื่องเกี่ยวกับตัวค่าเงินมาตลอดทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูนะครับมารีวิวว่าสิ่งที่เรามองในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าตัวค่าดอลลาร์เนี่ยมันมีการน่าจะเห็นภาพของการอ่อนค่านะครับมันมีเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันนะฮะขอชาร์ตถัดไปครับนะนี่จะเป็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับที่เราบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นภาพของการเขาเรียกว่ามีการอ่อนค่าลงมานะครับในตรงเส้นสีขาวเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าถ้ามีการอ่อนค่าลงมาแต่ตรงเส้นสีขาวหรือตรงแนวรับตรงนี้นะครับมันจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงมาดาวไซด์มาสัก 5% ปัจจุบันนี้ลงมาแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยดาวไซด์เริ่มแคบลงแล้วนะครับแต่ก็ยังมีดาวไซด์หรือว่ามีโอกาสของการอ่อนค่าลงมาเนี่ยอยู่ที่มาสัก 2% นั่นหมายถึงว่าสินทรัพย์ที่มันเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยเห็นภาพของการเรียกว่าแข็งค่าขึ้นโอเคและทีนี้เราต้องดูอะไรประกอบบ้างเราต้องดูอะไรสัญญาณที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มให้เรามั่นใจมากขึ้นบ้างอันนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวชาร์ตต่อไปเป็นค่าเงินนะฮะค่าเงินสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่ามันมีภาพของการเรียกว่าแข็งค่าเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์นะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเฉลี่ยในค่าเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทนะครับค่าเงินตัวดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะครับเริ่มเรียกว่าแข็งค่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเทรนสัปดาห์หน้าถ้าเราบอกว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าเฉลี่ยการเรียกว่ากลับลงมาหรืออ่อนค่าลงมาจะทำให้ในแง่ของพวกค่าเงินในตลาดภูมิภาคเอเชียเนี่ยอาจเห็นภาพของการแข็งค่าได้ต่ออโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการลงทุนถ้ามองย้อนจากภาพใหญ่กลับไปคือยังพอมีอัพไซด์ให้วิ่งขึ้นไปด้านบนได้การเลือกลงทุนตอนนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเรามาตรวจกันบ้างกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่แนะนำกันไปเป็นยังไงบ้างขึ้นหรือลงค่ะโอเคนะฮะก็เราแนะนำไป2ตัวนะครับมีตัวอิชิตันนะครับแล้วก็ตัว WHA นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเทรดอยู่ในกรอบครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับสัญญาณในเทคนิคอลเป็นยังไงบ้างนะครับเสียเทรนแล้วหรือยังนะครับอย่างตัวอิชิตันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาที่16.30นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะครับผมขอลุ้นต่อสัปดาห์หน้าละกันแต่ตรงนี้จะให้สต็อปลอสเอาไว้นะครับสัปดาห์นี้เป็นการพักตัวละนะครับหลังจากที่ขึ้นมาแรงในสัปดาห์ที่แล้วงั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเล่นอย่างเดียวละคือต้องเล่นขึ้นอย่างเดียวงั้นจุดสต็อปลอสก็คือระดับ16.30คือถ้าหลุดเขียวอย่างเดียวถ้าหลุดตรงนี้ไปขอขายตัดขาดทุนไปก่อนเช่นเดียวกับตัว WHA นะครับสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาแล้วก็พักตัวนะครับสัปดาห์นี้ต้องเล่นต่อเหมือนกันนะครับจุดสต็อปลอสคือ3.30โอเคค่ะพื้นฐานมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับ2ตัวนี้พี่วิกิตคะไม่มีครับถือต่อเหมือนกันครับโอเคค่ะงั้นเรามาดูถ้าเราจะหาทางเลือกใหม่หาทางเลือกใหม่เมื่อสักครู่พี่วิกิตบอกไปแล้วตัวของ Dtac สัญญาณทางพื้นฐานเนี่ยน่าจับตาที่บอกว่ามันอาจจะเกิดการ buy on factกลับกันใช่ไหมคะว่าทุกคนรับรู้ไปแล้วว่ามันจะแย่แต่ถ้ามันไม่ได้แย่ตามที่คาดอาจจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามานะคะสัญญาณทางเทคนิคมันมีอะไรส่งสิกแนลมาบอกเราบ้างไหมคะคือตัว Dtac เป็นตัวที่ผมคิดว่าทุกคนพยายามจะหาสัญญาณกลับตัวนะเพราะว่าหุ้นมันลงมาพอสมควรเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยลงมาคือระดับแถวๆสัก 50-60 บาทถามว่าสัญญาณที่นี่ข้อนึงกลับตัวหรือยังนะฮะซึ่งตรงนี้เราชี้ได้ทั้งหมดสัญญาณบวกนี้เริ่มมาละ3จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกคือราคาที่มันขึ้นมา60บาทเนี่ยนะครับมันเป็นการทำนิวไฮเนี่ยรอบ2สัปดาห์ซึ่งหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาติดตรงนี้ตลอดเลยแต่สัปดาห์นี้พ้นละเรียกว่าพ้นน้ำละนะฮะตัวที่2คืออินดิเคเตอร์ RSI เนี่ยแสดงว่าภาพเป็นการยกโลขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นทำนิวโลอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณเตือนว่า
การลงมาขานี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายทางขาลงแล้วเริ่มกลับตัวค่ะนะครับสัญญาณที่3จะเป็นวอลุ่มฮะของตัว Dtac เนี่ยนะครับราคาหุ้นขึ้นเนี่ยในแง่ของตัววอลุ่มเป็นยังไงบ้างก็เริ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบสัปดาห์เพราะฉะนั้นโดยดูตัว Dtac แล้วเนี่ยอินดิเคเตอร์มาทั้งหมด3ส่วนเลยชี้ในทางบวกก็เลยเป็นหุ้นแนะนำในสัปดาห์นี้โอเคค่ะแคตตาลิสต์ได้สัญญาณทางเทคนิคมากลยุทธ์ที่จะเข้ามาเก็งกำไรตัวนี้เราจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะพี่ยุกิจะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นหรือว่าค่อยๆทยอยสะสมได้คะผมว่าอาจจะเทรดดิ้งระยะสั้นดูก่อนนะครับเพราะณปัจจุบันมันจะมีในประเด็นเรื่องของตัวคลื่น900ค่ะซึ่งไม่รู้จะคืนกลับมาจากทาง TOT ให้มาประมูลต่อหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอยู่แล้วก็ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งกับการประมูลลายเส้นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงสำหรับตัวของ Dtac เหมือนกันนะครับก็ต้องดูก่อนละกันแต่เอาเป็นว่าเก็งกำไรไปก่อนแต่แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างยืนยันชัดเจนละว่าน่าจะผ่านจุดที่เรียกว่าต่ำที่สุดเพราะว่ากำไรต่อจากนี้ไปเรายังไม่ได้รวมไปตัวของไลเซนส์ 4G ที่จะเข้ามาเพราะเรายังไม่รู้ว่าใครจะได้บ้างนะครับแต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยกำไรมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดอาจจะมองเป็นทางเลือกสำหรับในเรื่องของการเก็งกำไรกับภาวะตลาดแบบนี้ได้ก็แนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนซึ่งแน่นอนว่าการเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องใช้เรื่องของเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะใช้กราฟแบบนี้นะคะจับตาดูภาวะตลาดไปพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเลยใช้ได้เลยนะคะ Aspen for Browser นะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หลักทรัพย์บัวหลวง02-618-1111นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าใครฟังแล้วติดขัดตรงไหนอยากจะฟังซ้ำอีกครั้งก็สามารถดูได้อีกครั้งตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ